เอาละครับมาดูฟีเจอร์สุดท้ายนะครับก็คือซื้อของจำนวน X ชิ้นจากกลุ่มนะครับจากกลุ่มสินค้าที่เราระบุเอาละอย่างแรกนะครับต้องมาดูก่อนว่าเราจะต้องเพิ่มกลุ่มของสินค้าที่จะคิดพอยต์กันนะครับว่ามีกลุ่มอะไรบ้างนะครับก็คือมาที่เซลล์มาที่ product groupนะครับใน product group ก็สร้างเครียดไปกี่แบบก็ตามใจนะครับแล้วในแต่ละ group เราก็ระบุว่ามี product อะไรบ้างอยู่ group นี้เงื่อนไขก็คือ group นี้เป็นcriteriaหลักนะครับว่าซื้อ product in group นะครับในนี้จะมี14หรือ15ตัวนะครับเงื่อนไขก็คือซื้ออะไรก็ได้ภายในกลุ่มนี้ซื้ออะไรก็ได้ภายในกลุ่มนี้นะครับภายในกลุ่มนี้เมื่อเราระบุ product group แล้วปุ๊บลำดับต่อมาคือเราต้องระบุ Point Schema นะครับให้ใช้ Point Schema ตัวใหม่แล้วเพิ่มรายที่2ไปนะครับซึ่งรายที่2จะระบุว่า Sequence 2นะครับเป็น product group นะครับเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วระบุว่ากลุ่มอะไรที่เราผูกไว้based on quantity หรือ based on amount meaning ของมันก็คือถ้าคุณซื้อสินค้า3ชิ้นที่มีซ้ำกันภายในกลุ่มนี้ได้ร้อยแต้มถ้าคุณซื้อ10ชิ้นไม่ซ้ำกันภายในกลุ่มนี้ได้800แต้มนะครับอันนี้คือ based on QTY แต่ถ้าเป็น based on amount based on amount นะครับก็คือคุณซื้อ3บาทภายในกลุ่มนี้ได้100แต้มคุณซื้อ10บาทภายในกลุ่มนี้ได้800แต้มนะครับซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ก็แล้วแต่คุณจะระบุว่าใส่กี่ตัวก็ว่าไปนะครับถ้าเป็น quantity จะ distinct ไม่ซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็น amount จะซ้ำนะครับจะซ้ำยอดซื้อนะครับจะซ้ำยอดซื้อฉะนั้นเมื่อระบุ point schema ลงไปแล้วเนี่ยในรายที่2คือรายแรกคือทุกๆ100บาทได้แต้มนึงรายที่2คือซื้อผลักในกลุ่มนี้ที่มีซ้ำกันกลุ่มนี้ที่มีซ้ำกันนะครับโดยระบุเป็นขั้นบันไดถ้ามีแบบเดียวก็คือ10ซื้ออย่างน้อย10ชิ้นไม่ซ้ำกันได้100แต้มก็บรรทัดเดียวจบนะครับเอาล่ะหลังเราระบุ Point Schema ที่เป็น Point Main นะครับแนะนำว่าให้ Duplicate นะครับเพราะของเดิมจะมีบรรทัดเดียวให้ Duplicateเพราะว่าการเพิ่มไคทีเรียไป1ครั้งเนี่ยจะทำให้ข้อมูลในอดีตถูกคำนวณใหม่ด้วยฉะนั้นเราจึงต้องดูพิเคทพอยต์สกีมาใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับของเก่าที่มีอยู่นะหลังจากนั้นเรามาดูยอดเซลล์กันเงื่อนไขคือแคนมีพอยต์พอยต์ยังไม่แอปพูและเป็นเซลล์ที่ถูกอิมพอร์ตมาดังนี้นะครับเรามาคลิกที่วีนานะครับของเดิมเนี่ยพอยต์เดือน4ได้880ถ้าเราเปลี่ยน point เป็นเดือน5นะครับก็ยังเป็น880ไหมเดี๋ยวขออีกนิดนึงโอเคไม่กระเทือนไปต่อคนเจ๊นาม1338เป็น1438นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับก็คือเด็ดนะครับก็คือมาทัดสุดท้ายซึ่งเป็น product group นะครับเป็น product group ตามเงื่อนไขก็คือ ซื้อ3อย่างได้100แต้มซื้อ3อย่างจากกลุ่มนี้ได้100แต้มถ้าซื้อ10อย่างได้800แต้มนะครับของเดิมก็ซื้อจะเป็น1338นะครับบวกอีก100แต้มจะของใหม่โอเคนะครับแบตยังเป็นแบตเก่าอยู่ฉะนั้นใครที่เหลียซื้อ10ซื้อ n in x เออซื้อ x in n ซื้อ x อย่างใน n นะครับซื้อ x อย่างใน n ก็ต้องระบุก็คือ1 product group เชิญระบุตามสะดวกนะครับว่ามีกี่กลุ่มกลุ่มนี้กี่อะไรบ้างกลุ่มนี้อะไรบ้าง
แต่ว่าเมื่อระบุกลุ่มแล้วก็ต้องมาระบุใน Point Schema เพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการคิดลำดับที่2ลำดับแรกคำนวณเสร็จมาคำนวณลำดับ2ต่อว่าถ้ากรุ๊ปนี้ขั้นบันไดเป็นแบบไหนหรือถ้ามีกรุ๊ปอื่นก็เพิ่ม Sequence 3 Sequence 4 Sequence 5ไปนะครับถ้าคำนวณแบบออไปเรื่อยๆนะครับคือบวกไปเรื่อยๆคำนวณแบบแรกเสร็จมาบวกด้วยคำนวณแบบที่2คำนวณ Sequence 3มาบวกด้วยคำนวณ Sequence 4นะครับดังนั้นวิธีการคอนฟิกมีเท่านี้นะครับ